ฟังเพลงอย่างเดียวไม่เห็นภาพเท่ากับทำแบบแอนิเมชันคอนเสิร์ตมีภาพประกอบทั้งความเป็นเมืองสายน้ำและวิถีชีวิตตลอดลำน้ำสายน้ำแห่งสยามค่ะซึ่งทางวงเกษตรศาสตร์ University Wind Symphony หรือ KU Winds ดุริยางค์เครื่องลมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คัดสรรบทเพลงมาเป็นตัวแทนจากภาคเหนือท้องถิ่นอีสานและภาคกลางส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงเล่าเรื่องราวสายน้ำแห่งชีวิตค่ะเช่นเพลงสีอยุธยาที่เปี่ยมพลังเพราะบรรเลงแบบซิมโฟนีออเคสตราชวนคนดูทั้งหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของอดีตราชธานีกรุงศรีอยุธยาที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายลพบุรีเจ้าพระยาและป่าสักผ่านการเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่จากบทเพลงต้นฉบับของพระเจนดุริยางค์ปิติวาทยากรซึ่งเรียบเรียงมาจากเพลงไทยโบราณชื่อว่าเพลงสายสมอนบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เพื่อใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเมื่อปีพุทธศักราช2484ค่ะทำให้คนดูและผู้เล่นรับรู้ถึงวัฒนธรรมสายน้ำไปในตัวบางเพลงหรือว่าบางเรื่องเนี่ยครับเราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเพลงสีด่างครับเราไม่เคยรู้ว่ามันมีเรื่องราวอย่างนั้นอยู่ครับเราก็เพิ่งมารู้จากที่อาจารย์เขาได้อธิบายให้ฟังครับกาบเหอะไรเงี้ยครับที่เราบอกว่าท่องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครับเราไม่เคยคิดว่าแบบว่ามันจะมาอยู่ในเพลงที่เราได้เล่นจนวันนี้ครับก็จะมีไม่ว่าจะตั้งแต่ชาวภาคเหนือลงมาภาคกลางทุกคนเนี่ยก็จะโตมากับชีวิตที่อยู่ทางริมน้ำเป็นการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆในสายมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นด้านของภาษาทางด้านนิเทศศาสตร์ก็จะมาช่วยครั้งนี้ด้านการทำแอนิเมชันต่างๆด้วยเช่นเดียวกันการท่องเที่ยวซึ่งก็มาพร้อมกับการที่เรามีชุมชนต่างๆใช่ไหมปัจจุบันเราก็จะเน้นการท่องเที่ยวในเมืองหลักหัวเมืองหลักแล้วก็หัวบางรองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเราใช้สื่อดนตรีเข้าเป็นตัวร้อยเรียงเรื่องคอนเสิร์ตปีนี้เป็นการทำงานต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ทางคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำโครงการนวัตกรรมวัฒนธรรมนำไทยโดยใช้ดนตรีและการแสดงเป็นสื่อปีนี้ก็เห็นความโดดเด่นจากการเป็นเมืองแห่งสายน้ำที่ยังคงวัฒนธรรมแบบชาวน้ำคงการเล่นตามประเพณีเช่นการแห่นางแมวขอฝนการเล่นเพลงเรือและบทเพลงเต้นกำรำเคียวมาเป็นการแสดงในชุดศิลป์เกษตรเป็นพื้นที่ของเพลงพื้นบ้านไปด้วยซึ่งอยู่ในขอบข่ายของการศึกษาทางมนุษยวิทยาอันเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้ทางวัฒนธรรมไปกับความบันเทิงถ้าเกิดว่าเราย้อนดูไปประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของคนเราเริ่มถ้าเกิดเราเรียนประวัติศาสตร์แม่น้ำไทรกิสยูเฟรติสดินแดนเมโสโปเตเมียวัฒนธรรมต่างๆมันเกิดขึ้นกับทางลุ่มน้ำใช่ไหมครับเราก็นึกถึงวัฒนธรรมไทยนะครับเกิดขึ้นจากลุ่มน้ำปิงวังยมน่านรวมมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำต่างวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยชาวบ้านเกิดเป็นชุมชนตั้งแต่ภาคเหนือไหลลงมาเป็นภาคอีสานภาคกลางรวมกันเป็นอาณาจักรศรีอยุธยาแล้วเป็นอาณาจักรรัตนโกสินทร์นะครับเราก็สื่อตรงนั้นอีกอย่างนึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยสัญลักษณ์เป็นลูกพระพิรุณปีที่ผ่านมาวง KU Winds ที่รวบรวมนิสิตและคณาจารย์ภาควิชาดนตรีกว่า100คนและมีชื่อเสียงระดับโลกไปทำการแสดงที่จังหวัดสำคัญเช่นพระนครศรีอยุธยาลพบุรีจนถึงจังหวัดน่านมีผลตอบรับที่ดีและมีแผนจะแสดงในเมืองท่องเที่ยวอีกอย่างน้อย5เมืองจากนั้นก็จะเตรียมแสดงงานฉลอง100ปีสมาคมวาทยากรแห่งเท็กซัสสหรัฐอเมริกาช่วงเดือนกรกฎาคมปี2563ซึ่งเป็นวงระดับโลกวงที่2ต่อจากญี่ปุ่นในรอบ70ปีที่ได้ไปฉลองงานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจและเปิดประตูการเรียนรู้ทางดนตรีระดับสากลให้กับนิสิตค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน